วนสาธารณะนี้ชื่อบูกิตเทียร่านะครับมีเส้นทางที่ชื่อเส้นทางวิ่งเทรลว่ะบูกิตเทียร่าฮิลวอล์ก10 กิโลได้มีช้าคนมาเลยจังเลยครับมีภูเขาให้ฝึกวิ่งเทรลกันเรียกว่าอยู่ในเมืองเลยดีกว่าจากสถานีเซ็นทรัลก็เหมือนสถานีกลางบางซื่อนะนั่งรถไฟฟ้ามาแค่3-4สถานีเองก็ถึงสวนสาธารณะที่มีทางวิ่งเทรลแล้วก็ปั่นเสือภูเขาไปด้วยนะเนี่ยใกล้ๆนิดเดียวอันนี้วิ่งได้10กิโลได้เลยวิ่งเทรลเกณฑ์ประมาณ500เมตรโอ้นี่สายแล้วนะนี่10โมงกว่าก็ยังมีคนน่าจะทยอยเดินกลับกันออกมาโอ้ชุ่มชื่นเลยบรรยากาศโอ้เย็นสบายโอ้หินทั้งนั้นเลยจ้ะต้องว่าไม้ครึ้มเลยเราจะมีทางแยกเมื่อกี้นี้เราขึ้นทางขวาตามเส้นทางก็คือเขาบอกว่าไปล็อกการเล่นเทรลใส่จะโทษตะละหินแล้วมั้งเนี่ยไปลุยเมื่อกี้มีเสือภูเขาปั่นมาด้วยเจ๋งเลยหน้ามันโอ้มันง่ายเลยโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้ไปยังไงไหนต่อเนี่ยอีกทางนึกว่าทางลาบๆนี้ที่ไหนได้มันให้ขึ้นทางนี้โอ้โหไปไงวะเนี่ยพูดถึงลำบากจริงนะเนี่ยขึ้นนี้โอ้โหไปไงวะเนี่ยเฮ้ยมันยังชันเลยนะเนี่ยใช่เหรออะไรเนี่ยมันเขียวๆเลยวะไม่เห็นเฮ้ยเห็นมีรอยเท้าเลยอ๋อมีคนเดินอยู่จุดไฮไลท์เลยจุดถ่ายรูปโอ้โหดูหน้าตาโอ้โหเราต้องไปทางนี้ต่อเนี่ยแวะเฟซไทม์คุยกับแม่ระหว่างทางครับข้างหน้าบอกว่าทางนี้กำลังปรับแลนด์สเคปโฟลีกเลี่ยงก็พอดีแผนที่ไปทางนี้ก็ต้องไปตามอ่ะกลัวอะไรลุยเจอคำทานด้วย
ต่อแล้วหูข้ามว่าต่อเดินเทรคกิ้งในป่าครับเดินไปเดินมามาเจอสตาร์บัคเฉยเลยโอ้โหอยู่ในป่าเลยอะโอ้โหสตาร์บัคอยู่กลางป่าที่ไหนได้โดนชาวมาเลย์หลอกซะแล้ว คือเป็นจุดที่ เขามานั่งกันกินกาแฟกันเอากาแฟมาชงกินอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เลยตั้งชื่อว่าสตาร์บัคคอร์เนอร์แล้วเราก็มาถึงที่จุดสูงสุดแล้วครับของเขาลูกนี้200กว่าเมตรเหนือระดับน้ำทะเลนั่นเองไปเดี๋ยวเราไปต่ออันนี้เราได้ไกด์กิติมศักดิ์นะครับนี่ครับมิสเตอร์อีลินอีลิงไรแอนด์อัลแคปตันอัลแคปตันโอเคจุดนี้เรียกว่าแคทไอส์แบมบูถ้ายืนถ่ายรูปตรงนี้จะเห็นเหมือนเป็นหน้าแมวมีตาสองข้างและมีจมูกเอาละครับฝนจะตกแล้วนี่ไกด์ของเราสองคนพามาทางจากฝนโอเค please going โอ้โหชันมากเลยครับฝนจะตกแล้วด้วย